ผลผลิตชั่วๆจะออกมาจากผู้ผลิตที่ชั่วครับผมจะบอกว่ารักลูกจริงๆนะอย่าให้ท้ายลูกลูกทำผิดต้องรู้จักกล้าพูดกล้าเตือนกล้าลงโทษไม่ใช่ว่าลูกเป็นเทวดาวันหนึ่งลูกเป็นเทวดาลูกมันก็จะขี่เราไอ้ทุกวันนี้โดนขี่เพราะยังไงพ่อตำรวจ2 คนนั่นหลายคนก็ตั้งข้อสงสัยคลิปเสียงที่ออกมาเป็นตำรวจคุยกับตำรวจเนี่ยมันเป็นการสร้างภาพขึ้นมาใหม่หรือเปล่าและจุดประสงค์ของการมีคลิปเสียงนี้ออกมาคืออะไรและหลุดออกมาได้อย่างไรหูเรานี่มันเพี้ยนหรือเปล่าทำไมมันได้ยินเสียงจิ้งหรีดอยู่คนเดียวตอนเที่ยงจิ้งหรีดมันร้องเว้ยตอนที่ผมเปิดในรายการผมไม่ได้เปิดคลิปที่เป็นต้นฉบับที่ถูกส่งมาให้ผมสารวัตรสืบสวนรายละเอียดตามคลิปที่ประเด็นไว้รุ่นเกี่ยวกับตอนตีนี่พวกว่าไว้รุ่นเกี่ยวกับเพราะฉะนั้นต้นคลิปต้นฉบับจะเป็นอย่างนี้และทั้ง6คลิปต้นฉบับเป็นนี้ทั้งหมดและนี่คือโพสต์ของทนายจะแก้อะไรหน่อยไหมหรือยังไงก็จิ้งหรีดจริงๆแต่เขาบันทึกมาจากตัวอีกตัวหนึ่งแต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะยังไม่เชื่อว่าคลิปตัวนั้นอ่ะไม่ได้ดัดต่อผมยังเชื่อว่าถ้ามันมีหลักฐานพิสูจน์ขนาดนี้ทำไมคุณไม่อธิบายสังคมตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่คุณจับตัวเขาผิดไปทำไมคุณต้องมานั่งทำและต้องมานั่งถ่ายคลิปโอ้โหตำรวจพยายามมากเลยนะในการอธิบายว่าตัวเองไม่ผิดยังไงเนี่ยเฮ้ยแล้วตอนเขาไปทำแผนของลุงเปียกอ่ะเขาไม่มาถ่ายตรงที่มีวงจรปิดเหรอทำไมเห็นแต่ตอนอยู่ริมถนนริมอะไรแต่ไอ้ตรงที่มันเป็นวงจรปิดตรงชุมชนอ่ะคุณไม่มาทำแผนตรงนั้นที่มันจุดเกิดเหตุอ่ะหรือหลีกเลี่ยงกล้องวงจรปิดหรือเปล่าไม่อยากให้มีคนบันทึกว่าตำรวจมาแล้วพนักงานสะดวกซื้อมาบอกพี่คนนี้ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคุณไปตรงนั้นมันไม่มีชาวบ้านมามุงกันเลยอ่ะตรงที่คุณทำแผนอ่ะทั้งตำรวจ3นายที่อยู่ในคลิปเนี่ยตกลงมันใช่จริงหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ได้มีการยืนยันออกมาจากผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค2เขาบอกคลิปดังกล่าวเป็นการอัดอัตโนมัตินะครับส่วนที่ไปถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรเขาไม่ทราบนะโดยเป็นคลิปจริงเหตุการณ์สดๆที่พอเขารู้แล้วเขาก็ตกใจเหมือนกันไม่มีการแต่งใดๆซึ่งแต่งแต้มไม่มีนะซึ่งคลิปนี้สารวัตรสืบสวนได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วแต่ไม่รู้ว่าหลุดไปถึงสื่อมวลชนได้อย่างไรคลิปต้นทางเนี่ยเราไม่ทราบนะครับว่าแหล่งที่ต้องการส่งคลิปมาเนี่ยเขาเป็นผู้ควบคุมเนื้อหาที่เขาจะส่งออกสู่สาธารณะอยู่แล้วดังนั้นเขาไม่ให้เราทั้งหมดหรอกคลิปเสียงอ่ะเขาเลือกไม่งั้นเขาส่งทั้งหมดให้นะครับอันนี้เขาเลือกอัดเสียงรอบนึงก่อนจะอธิบายว่าเขาจะเปิดอันไหนบ้างนะเขาเป็นคนเลือกอย่างเงี้ยเราไม่มีทางรู้เลยว่าเจตนาคืออะไรถ้าให้วิเคราะห์นะครับก็คือจะดีแคลร์หรือพยายามจะบอกว่าตัวเองได้ทำหน้าที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วมันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆที่เพิ่งมาดูแล้วก็ส่งฝากขังไปแล้วเนี่ยคือมันไม่ทันแล้วแต่ถึงจะเป็นคลิปเสียงปลอมหรือจริงก็ผิดอยู่ดีเนื่องจากเมื่อทราบแล้วทำไมไม่ไปยกเลิกคำสั่งไปร้องขอครับให้ปล่อยตัวแต่เขาบอกว่าศาลคือทำงานครึ่งวันได้พยายามขนขวายให้ผู้ต้องหาไหมได้พยายามขนขวายไหมคือถ้าเป็นผมนะพ่อเราติดคุกอยู่แล้วเรารู้สึกไม่ได้ทำเนี่ยเราก็ต้องอยู่เฝ้าอ่ะอันนี้เรารู้แล้วว่ามันผิดคนแล้วยังไงกลับบ้านไปนอนแล้วผมเชื่อนะวันนั้นถ้าเกิดเลี้ยวรถกลับไปอ่ะก็ทันผมว่ามันคงได้เห็นอะไรมากกว่านี้ชุดสืบสวนสอบสวนเนี่ยมีความย้อนแย้งกันว่าลุงทำหรือลุงไม่ทำสิถึงได้ให้คนไปเก็บกล้องเพิ่มถึงได้ให้คนไปสืบเพิ่มแสดงว่าตัวเองก็ยังเอะใจว่าใช่คนนี้หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ในเมื่อลุงรับสารภาพแล้วก็ด้วยความที่เราก็สงสัยลูกตำรวจเพื่อนลูกตำรวจอยู่ในนั้นหรือเปล่าเลยตัดสินใจปิดให้มันไวขึ้นเราจะทำการสาธิตว่าเราโยกไฟล์นี้เข้ามาคอมเพื่อเปลี่ยนเวลาแล้วก็โยกไฟล์กลับมาอีกทีนึงนะครับนี่ฮะมีเวลาเดิมของวันนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราทำการบันทึกไว้นะครับ4:59 น.เห็นไหมฮะวันที่19ลองดูฮะเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับเวลานี่แหละผมเซตเวลาเป็นเที่ยง7 นาทีเลยเนี่ยกดปั๊บพามนี่ไฟล์นี้ตอนนี้เปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันที่ไปเรียบร้อยแล้วครับเป็นวันที่เวลาตามนี้เลยฮะพอเสร็จปั๊บสิ่งที่ผมทำคือก็ลากไฟล์นี้กลับเข้ามาในโทรศัพท์มือถือครับอาจารย์คิดเนี่ยอาจารย์บอกว่ามันเป็นคลิปจริงเหรอคิดว่าครับเพราะว่ามันเสี่ยงมากเลยที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เพราะเทคโนโลยีปัจจุบันนี้เปลี่ยนได้ก็แทร็กได้เหมือนกันสามารถตรวจสอบได้เหมือนกันว่าถูกโมดิฟายมาแล้วกี่ครั้งก็ถ้าทำอย่างนั้นก็ฆ่าตัวตายครับคิดว่าคลิปเหล่านี้ออกมานี่คือไม่หลุดครับเป็นความตั้งใจของเจ้าของคนอัดนะครับคุณตั้งใจส่งไปไหนการส่งสารคุณมีเจตนาอะไรต้องการจะปกป้องตัวเองหรือเปล่าว่ากำลังทำหน้าที่อย่างถูกต้องนะแล้วมันกอบกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจได้ไหมเขาคิดว่าไงครับคนส่งคิดว่าจะกอบกู้ได้อย่างน้อยกูไม่เกี่ยวแล้วกับเรื่องนี้ที่เป็นความผิดพลาดของขอแยกออกมา3 คนแล้วกันนะแสดงว่าไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ทันไม่เนียนด้วย